สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อตังวงเราเอาขนมในบ้านกินแกล้มแต่ลูกมาเห็นตกใจเฉลยขายทิ้งแทบไม่ทันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดช็อกเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าโลกออนไลน์ของเวียดนามได้มีการแชร์เรื่องราวสุดพีคหลังคุณพ่อรายหนึ่งได้ตั้งวงเล่ากับเพื่อนๆและได้นำขนมปริศนาในบ้านมากินเป็นกับแกล้มแถมยังบอกว่ารสชาติของมันอร่อยอีกด้วยแต่เมื่อลูกสาวผ่านมาเห็นถึงกับตัดแต่เมื่อลูกสาวผ่านมาเห็นถึงกับหน้าตาตื่นก่อนเฉลยทำเอาช็อกกันทั้งวงขายทิ้งแทบไม่ทันเลยทีเดียวโดยพ่อพูดกับลูกสาวว่าวันนี้จู่ๆก็มีเพื่อนมาคุยเล่นที่บ้านพ่อจึงเดินไปหาของในตู้เย็นกะว่าจะกินแกล้มกับเบียร์กระป๋องแต่ก็หาอะไรไม่เจอแต่ตอนที่กำลังเดินหาของกินก็ไปเจอกับถุงใบหนึ่งเข้าภายในมีลักษณะคล้ายขนมกลิ่นเหมือนกุ้งและปลาจึงเทมาจานใหญ่ๆไปนั่งกินกับเพื่อนแต่ดูเหมือนว่ารสชาติของอาหารแห้งจานนี้จะแอบจืดชืดพ่อจึงเติมรสด้วยการราดซอสและบีบมะนาวมันกลับอร่อยใช้ได้แต่งานนี้ลูกสาวเมื่อเห็นเช่นนั้นกลับอึ้งหนักเพราะเธอรู้ดีว่านั่นไม่ใช่ขนมกินเล่นแต่มันคืออาหารแมวนั่นเองงานนี้ทำเอาทุกคนตกใจกันยกใหญ่ขายทิ้งแทบไม่ทันเลยทีเดียวซึ่งหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจเป็นจำนวนมากหลายคนต่างเอ็นดูคุณพ่อแต่ก็อดขำไม่ได้จริงๆนอกจากนี้ยังมีคนที่อยากรู้เข้ามาขอให้ลูกสาวรีวิวรสชาติด้วยรวมถึงคนที่แนะนำว่าถ้าจะให้ดีเธอควรอุบเงียบเอาไว้ก่อนอย่างน้อยก็ให้พ่อของเธอกับเพื่อนของเขาดื่มเบียร์ที่เหลือให้หมดก่อนที่จะรู้ความจริงขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.com ขอบคุณค่ะ